นี่คือสิ่งที่ผมต้องเจอทุกวันตอนกดแหลง RV น่าจะเป็นคำสาปของสตรีมเมอร์ไปแล้วไม่โดนดักก็โดนทักบางคนทักน่ารักน่ารักสนุกสนุกก็พอใจแต่บางคนก็เปิดใส่ใหญ่ไม่รู้ว่าไปเครียดแค้นอะไรกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนนี่ขนาดเปิดสตรีมมาเกมแรกยังโดนเลยที่ลิเลียบอกนี่เป็ดหรือไก่เอาดีๆเจอเปิดแบบนี้ผมเลยกะว่าจะตั้งใจเล่นเป็นพิเศษให้รู้กันไปเลยว่าเป็ดหรือไก่เกมนี้แรงค์คอน40ดาวผมกดมากับคนดูผมยืนเลนเจอกับไวโอต้นเกมสู้ยากระยะมันไกลดวลต่อรัวๆเลยคนเกิดใหม่ได้แต่ป้อมเกิดใหม่ไม่ได้ผมเสียป้อมพี่ไวโอแลกป้อมแบบถวายชีวิตช็อตนี้ผมดักอยู่นานรอพี่ลิเลียสกิลหมดผมเลยเปิดอันติใส่หมดแม็กโซโล่หิวกลางเกมหวดกันอย่างมันสกอร์ตีตื้นกันตลอดจน13ต่อ13แต่เรทเกมดาเมจผมแรงจัดเปิดอันติใส่ใครก็ตายไล่ฆ่าแบบไม่พักจนทีมตรงข้ามต้องทักเป้าหน่อยเด้อเป็ด15นาทีได้ก็อดทีมผมแรงจัดพี่ลิกเตอร์หายยังไวไม่มีใครไหวแตกหมดทีมจบบ้านเลยที่เขาถามว่าผมเป็นเป็ดหรือไก่จริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่แต่ผมกล้าขอบคุณครับ